คุณผู้ชมครับไม่บ่อยนักที่เราจะเห็นเรือชนกันนะเคยเห็นแต่พวกรถใช่ไหมเครื่องบินก็เคยเห็นเรือเนี่ยนะฮะคือมันอยู่ในแม่น้ำเนี่ยโอกาสในการชนกันมันก็น้อยแต่ล่าสุดนะครับที่ปากลุ่มน้ำเมืองจันทร์เรือประมงเล็ก2ลำเฉี่ยวชนกันครับคุณผู้ชมครับนี่โอ้ยเรือประมงขนาดเล็กชนกันนะครับลุ่มปากแม่น้ำเวลุใกล้ท่าเทียบเรือขลุงจังหวัดจันทบุรีครับเจ้าหน้าที่พอไปถึงนะครับก็พบว่าเรือประมงกำลังเอาตัวคนบาดเจ็บเนี่ยขึ้นมาบนท่าเทียบเรือพอดีเลยทีเดียวครับเป็นหนุ่มไทยอายุประมาณ50ปีมีอาการจุกแน่นที่หน้าอกนะครับแล้วก็อ้วกออกมาเป็นระยะด้วยน่าจะสำลักน้ำอ่ะแล้วก็มีคนขับเรือคู่กรณีครับเขาไม่ได้หนีไปไหนเขาก็ช่วยปฐมพยาบาลนะเนี่ยคือพอถึงมือกู้ชีพแล้วนะครับก็รับตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนเลยทีเดียวคนขับเรือประมงคู่กรณีครับนี่ลุงคิมหันเลื่อมใสครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุลุงเองกับเพื่อนๆเนี่ยก็ขับเรือกลับจากส่งน้ำแข็งตามรีสอร์ทพอมาถึงตรงจุดเกิดเหตุครับใกล้กับธนาคารปูม้าเรือของลุงคิมหันกับเรือของผู้บาดเจ็บเนี่ยขับสวนกันในระยะกระชั้นชิดลุงพยายามจะเบนหัวเรือหลบแล้วแต่ไม่พ้นครับก็เลยทำให้เรือคนเจ็บเนี่ยชนเข้าเรือของลุงเนี่ยกลางลำเลยทีเดียวและคนขับของคู่กรณีก็เลยตกน้ำไปหลังจากนั้นครับลุงก็ไม่ได้หนีไปไหนอ่ะอย่างที่บอกไปก็คือรีบวนเรือนะครับกลับมาที่จุดเกิดเหตุพยายามใช้ตะขอเหล็กเนี่ยนะเกี่ยวร่างของคนที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยขึ้นมาในน้ำขึ้นมาได้สำเร็จคุณผู้ชมฮะขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จหลังจากนั้นก็เลยรีบโทรแจ้งหน่วยกู้ชีพให้มาช่วยเหลือล่าสุดอาการปลอดภัยดีแล้วนะฮะเดี๋ยวตำรวจกำลังจะเชิญตัวคนขับเรือทั้งสองลำนี้มาสอบสวนกันต่อไปนะครับว่ามีใบอนุญาตการขับเรือถูกต้องกันหรือเปล่าเพราะว่ามันแปลกๆอ่ะว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่ามีใบอนุญาตขับเรืออุบัติเหตุแบบนี้มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่บางคนก็บอกว่าอ้าวคนขับเรือเป็นมันก็มีโอกาสเหมือนกันก็เดี๋ยวว่ากันไปฮะแต่นี่ยังโชคดีนะที่คนที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเขาวนเรือกลับมาช่วยเหลือถ้าไม่ช่วยไม่ทันเนี่ยอาจจะจมน้ำตายได้เลยนะฮะ